วันที่9มิถุนายนเมื่อวานนี้นะครับเป็นวันสำคัญที่เราต้องพูดถึงกันคือวันสิ้นพระชนของรัชกาลที่8ซึ่งเป็นบาดแผลทางประวัติศาสตร์ที่ยังไม่สามารถจะคลี่คลายได้แต่ในหัวใจประชาชนข้อเท็จจริงต่างๆมันเต็มไปหมดแล้วทุกคนสรุปได้แล้วว่ารัชกาลที่8สิ้นพระชนเพราะแสงถูกพระแสงปืนนั้นใครเป็นคนทำเขารู้กันหมดแล้วครับบางทีไม่จำเป็นต้องมาพูดกันอีกแล้ววันนี้เพียงแต่ว่าเหตุการณ์นี้ในทางประวัติศาสตร์ในทางการเนี่ยยังปิดบังแต่ในความเป็นจริงเขารู้กันหมดแล้วพอถึงวันที่9มิถุนายนของทุกปีก็จะเกิดสิ่งหนึ่งที่ทุกคนจะต้องรำลึกถึงแล้วก็ทุกคนก็อยากจะเข้าไปแก้ประวัติศาสตร์วันนี้แม้ว่าความเข้าใจของประชาชนรู้หมดแล้วว่าคนที่สังหารรัชกาลที่8เป็นใครแน่นอนฮะไม่ใช่ท่านปีดีแต่ว่าในเหตุการณ์เมื่อปี89ย้อนหลังกลับไป70กว่าปีนั้นเราได้เกิดบาดแผลทางประวัติศาสตร์คนบริสุทธิ์ได้เสียชีวิตแล้วเหตุการณ์ทางการเมืองก็เกิดการเปลี่ยนแปลงวันนี้เป็นการตอกย้ำอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้เกิดความเข้าใจเพียงแต่ว่าสถานการณ์ที่จะบอกความเป็นจริงนั้นวันนี้รอเวลาที่จะเปิดเผยบุคคลคนหนึ่งที่เป็นความหวังมากนั่นก็คือท่านปรีดีพนมยงค์เป็นหนึ่งในคณะราษฎรที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นและมีข่าวว่ามีเอกสารของท่านปรีดีบันทึกเรื่องนี้ไว้เพื่อจะคลี่คลายประวัติศาสตร์และบอกความจริงที่ทุกคนเชื่อและเข้าใจตรงกันแล้วเพื่อให้สิ้นสงสัยและประวัติศาสตร์หน้าสำคัญนี้จะทำให้บ้านเมืองเปลี่ยนแปลงไปใหม่วันนี้อาจารย์สมศักดิ์ก็เป็นอาจารย์คนหนึ่งที่เสียสละในการที่จะปักหลักพิสูจน์ความจริงเรื่องนี้ซึ่งท่านพูดในประเทศไทยไปหลายครั้งแต่พูดไม่ได้ถ้าถามว่าไปอยู่เมืองนอกแล้วพูดได้ไหมอาจารย์สมศักดิ์ก็ยังไม่เปิดฐานะที่จะพูดอะไรตรงๆถามว่าเอ้าถ้าเป็นจริงทำไมไม่พูดตรงๆผมว่าเรื่องนี้เนี่ยทุกคนรู้แล้วว่าอะไรเกิดขึ้นเพียงแต่ว่าในทางสถานการณ์ทางการเมืองนั้นจะทำยังไงให้มหาชนคนส่วนใหญ่ทั้งหมดยอมรับความจริงเรื่องนี้คนที่ไม่ยอมรับความจริงก็ยังปิดหูปิดตาตัวเองแล้วก็พยายามจะแกล้งโง่ที่จะไม่ยอมรับข้อเท็จจริงใดๆทั้งสิ้นผมคิดว่าความเห็นของบุคคลสำคัญสำคัญหลายคนที่ยังมีชีวิตอยู่ในขณะนี้เข้าใจสถานการณ์นี้และรอเวลาให้ประชาชนเนี่ยมีความเข้าใจร่วมกันและเปิดสมองออกจากกลาเสียอาจารย์สมศักดิ์ได้เปิดเผยข้อมูลอันหนึ่งซึ่งผมเข้าใจว่าอีกไม่นานจะมีการเปิดข้อเท็จจริงนี้นะครับต้นฉบับลายมือของท่านปรีดีพนมยงค์ขณะนี้ได้อยู่ในมืออาจารย์สมศักดิ์แล้วอาจารย์สมศักดิ์ได้เขียนเฟซบุ๊กนี้ไว้นะครับดูนิดหนึ่งอาจารย์ได้ถ่ายต้นฉบับลายมือของท่านปรีดีเกี่ยวกับกรณีสวรรคตไว้ด้วยแต่ยังไม่เปิดในรายละเอียดจะดูจากตรงที่ท่านถ่ายภาพมาก็คงจะเห็นได้ยากมากเลยครับอาจารย์สมศักดิ์บอกว่าในที่สุด
เป็นที่ยืนยันแล้วว่าปรีดีพนมยงค์ได้เขียนเรื่องเกี่ยวกับกรณีสวรรคตไว้จริงงานเขียนเกี่ยวกับกรณีสวรรคตนี้ปรีดีเขียนในรูปของร่างและเขียนไม่จบเขียนไว้ราว20หน้าปีที่เขียนน่าจะเป็นราวปี2507ถึง2513แบ่งเป็น2ภาคภาค1เหตุการณ์เกี่ยวกับกรณีสวรรคตและภาค2คำสรุปความสำคัญของปรีดีต่อกรณีสวรรคตไม่ได้อยู่ตรงที่ว่าเขารู้เรื่องดีเพราะเห็นด้วยตาตนเองเขาไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์แต่อยู่ตรงที่ว่าจากข้อสรุปของคนสังเกตการเขามีท่าทีอย่างไรผมจะนำความเห็นของบางคนมาอธิบายโดยผมไม่ต้องอธิบายเองทุกปีก็จะมีคนตัวละครขึ้นมาเรียกร้องสิ่งนี้พยายามจะเปิดแต่ว่าเรื่องนี้มันเป็นการขัดกับศรัทธาที่ประชาชนส่วนหนึ่งยังมีเชื่อมีความเชื่อมั่นในรัชกาลก่อนดังนั้นเหตุการณ์เรื่องนี้จึงเป็นความอ่อนไหวมากไม่ใช่เรากลัวความจริงแต่สิ่งที่เราต้องการคือในสำหรับผมนะฮะต้องการให้ประชาชนส่วนใหญ่เข้าใจตรงกันแล้วเคลื่อนตัวไปเพื่อจะสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นเพราะว่าเหตุการณ์ปี89วันที่9มิถุนายนนั้นได้กลายเป็นบาดแผลประวัติศาสตร์ทางประวัติศาสตร์และทำให้การเมืองไทยถอยหลังกลับเป็นวิกฤตจนถึงวันนี้แล้วถ้าเราหลุดจากบ่วงวงจรอุบาทนี้ได้ประเทศไทยจะเจริญก้าวหน้าแต่มันมีเงื่อนไขที่ประชาชนจะต้องเข้าใจตรงกันแล้วประชาชนจะเป็นคนตัดสินปัญหาแล้วประชาชนจะผลักดันให้รู้ความจริงว่าผู้ร้ายตัวจริงนั้นคือคนที่เราเข้าใจแล้วและวันนี้คนที่สืบทอดมรดกบาปนี้กำลังสร้างความเจ็บปวดให้กับสังคมไทยที่สุดวันนี้ผมจึงขอนำข้อเขียนของคุณโตโต้กันแล้วกันนะครับคุณโตโต้ปิยรัตน์ที่เขียนไว้ใน Facebook มาอ่านให้ท่านฟังเพื่อเป็นการสืบต่ออย่างน้อยที่สุดมีตัวบุคคลอย่างน้อยที่สุดคุณโตโต้ปิยรัตน์นี้ก็เป็นคนรุ่นใหม่ที่มาสืบต่อแนวคิดความถูกต้องของคนอีกรุ่นหนึ่งในนามของแกนนำคณะราษฎรคุณโตโต้เริ่มต้นว่าสวัสดีประชาชน9มิถุนายนของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่8พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลพระองค์สวรรคตด้วยพระแสงปืนที่พระที่นั่งบรมพิมานเมื่อปี2489หลังเหตุการณ์ร้ายครั้งนี้ผ่านไปได้เกิดผลสะเทือนทางการเมืองโดยผลสะเทือนทางการเมืองไทยครั้งใหญ่เมื่อสภาแต่งตั้งพระอนุชาขึ้นสืบราชบัลลังก์คณะราษฎรกลายเป็นผู้ต้องสงสัยข้าราชบริพารใกล้ชิดในหลวงรัชกาลที่8ถูกจับประหารชีวิต3รายตายตกไปตามผู้เป็นนายและทุกสิ่งทุกอย่างยังคงเป็นเงื่อนงำตราบจนทุกวันนี้มาถึงวันนี้ใครจะคิดว่ายังเหลือราษฎรกลุ่มหนึ่งที่ถูกตาหน้าว่าเป็นพวกล้มเจ้าและหลายคนโดนฟ้องร้องคดีอาญามาตรา112ยังคงพูดถึงเหตุการณ์ในอดีตนี้อยู่และทวงถามความจริงทวงถามความยุติธรรมให้พระเจ้าแผ่นดินและแพะทั้ง3
ผู้จงรักภักดีอย่างหาที่สุดไม่ได้ยอมตายพร้อมกับความจริงที่ไม่สามารถพูดได้ขอสุคติจงมีแด่ทุกท่านเทอญโตโต้ปิยรัตน์จงเทพวันที่9มิถุนายน2564จะเห็นนะครับคุณโตโต้ก็พยายามรักษาฐานะเพราะตอนนี้ก็เจอคดีอยู่แต่รู้ว่าถ้าพูดเลยเส้นไปอีกนิดนึงคุณโตโต้จะเจอ112ที่เป็นพิเศษเรียกว่าซุปเปอร์112เพราะโครงสร้างของเมืองโครงสร้างอำนาจรัฐประเทศไทยวันนี้ยังถือเรื่องนี้เป็นหัวใจสำคัญเพราะเป็นจุดเปราะที่สุดเป็นความจริงที่เปิดเมื่อไหร่ถ้าประชาชนรับรู้ตรงกันและเปิดเป็นทางการเมื่อไหร่ประเทศไทยจะเปลี่ยนแปลงเพราะนั่นคือจะต้องมีการชำระประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญวันนี้เหตุการณ์เมื่อปี89กำลังมาเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ปัจจุบันที่ผมกำลังจะสรุปสถานการณ์ความเจ็บป่วยของในหลวงรัชกาลที่10ข่าวลือทั้งหลายซึ่งผมจะช่วยตัดข่าวลือเพราะวันนี้ยังมีการลือว่าท่านสิ้นพระชนผมยืนยันว่าท่านไม่ได้สิ้นพระชนนะครับและยืนยันมาตั้งแต่ต้นแล้วแต่ที่ยืนยันมาตลอดในหลายคลิปนั่นคือความเจ็บป่วยของท่านนั้นเป็นความจริงและเป็นความเจ็บป่วยจากโรคโควิดและเปิดเผยไม่ได้สิ่งนี้ผมกำลังจะเชื่อมโยงให้เห็นว่าพิธีการทางการทูตหรือธรรมเนียมปฏิบัติของราชสำนักได้เปลี่ยนไปในจุดที่ต้องพิจารณาว่าสิ่งที่เป็นอยู่ขณะนี้เป็นอันตรายที่จะเกิดกับพระมหากษัตริย์ไทยได้เราคงทราบแล้วนะครับว่าเรื่องราวของในหลวงรัชกาลที่10นี้ตั้งแต่ท่านขึ้นครองราชท่านมีทิศทางในการบริหารราชการแบบชนิดที่ปิดลับหมดเลยครับเริ่มต้นจากการที่รัฐธรรมนูญปี60ได้ร่างเสร็จเรียบร้อยแล้วผ่านประชามติแล้วตอนนั้นอยู่รอยต่อระหว่างรัชกาลที่9กับรัชกาลที่10เมื่อท่านขึ้นครองราชหลังจากที่รัชกาลที่9สิ้นพระชนการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยเป็นพระราชประสงค์ของรัชกาลที่10คือหมวดพระมหากษัตริย์เรื่องผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์โดยหลักการพิธีการทูตหรือหลักการธรรมเนียมปฏิบัติขององค์พระประมุขถ้าพระองค์ท่านปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้หรือไม่ได้อยู่ในประเทศไทยเนี่ยต้องตั้งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์แต่ว่าในหมวดนี้มาตรานี้ได้ถูกแก้ไขว่าไม่ต้องตั้งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์แล้วก็เกิดปัญหาขึ้นจริงๆนั่นก็คือท่านเสด็จไปประทับอยู่ที่เยอรมันโดยไม่มีใครรู้เลยว่าท่านอยู่ที่ไหนเพราะตามธรรมเนียมปฏิบัติเมื่อพระองค์จะเสด็จไปต่างประเทศต้องมีหมายกำหนดการเรื่องราวของพระมหากษัตริย์นั้นต้องมีหมายกำหนดการหมดครับโดยเฉพาะการเดินทางไปต่างประเทศเป็นเรื่องสำคัญเรื่องใหญ่นอกจากมีหมายกำหนดการว่าพระองค์ท่านจะเสด็จพระราชดำเนินเมื่อไหร่และจะเสด็จนิวัตเมื่อไหร่และจะต้องมีใครเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์นี่คือธรรมเนียมปฏิบัติที่มีมาตลอดในรัชกาลที่9แต่เมื่อพระองค์ท่านขึ้นครองราชพระองค์ท่านแก้มาตรานี้แล้วนี่คือจุดเริ่มต้นที่เป็นปัญหาดังนั้นปัญหามันจะมีมากขึ้นกว่านี้อีกครับจุดเริ่มต้นที่เป็นปัญหาคืออะไร
พระองค์ท่านไปประทับอยู่ที่เยอรมันตลอดระยะเวลาแล้วที่ประเทศไทยก็ชักธงมหาราชขึ้นแสดงว่าท่านอยู่ประเทศไทยแต่จริงๆตัวท่านไม่ได้อยู่ก็เกิดความสับสนว่าตกลงท่านอยู่หรือไม่อยู่คนกลุ่มหนึ่งที่พยายามจะอวยเขาเรียกว่ากลุ่มเหลืองกลุ่มสลิ่มก็จะบอกว่าท่านไม่ได้ไปไหนเลยอย่างเช่นไอ้เจ้าสุวิทย์อรัชชีสุวิทย์หรือพุทธอิสระเนี่ยและอีกหลายๆคนในกลุ่มนี้จะบอกว่าท่านไม่ได้เสด็จไปต่างประเทศเลยแล้วในที่สุดก็ปรากฏขึ้นจริงเพราะมีการอภิปรายในสภารัฐสภาที่เยอรมันว่าพระองค์ท่านไปประทับอยู่ที่นั่นและใช้เยอรมันเป็นที่บริหารราชการซึ่งผิดกฎหมายของเขาเห็นไหมครับนี่คือการมิได้ทำตามธรรมเนียมปฏิบัติที่แต่ละรัฐมีและในประเทศไทยก็มีมานานแต่พระองค์ท่านไม่ปฏิบัติดังนั้นวันนี้เรื่องทรงพระประชวรนี้เป็นเรื่องใหญ่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงพระประชวรการประชวรนั้นเป็นเรื่องปกติของมนุษย์ที่เจ็บได้ป่วยได้ถ้าเรายังจำได้ว่าในหลวงรัชกาลที่9ประชวรนั้นก็จะมีการแถลงการสำนักพระราชวังเป็นประจำทั้งรัชกาลที่9และสมเด็จพระราชินีถ้าจะมาบอกว่าวันนี้ไม่จำเป็นหรอกเพราะรัชกาลที่10ทรงพระนามัยสมบูรณ์แข็งแรงมากไม่จริงหรอกครับพระอายุของท่านก็เกือบ70แล้วนะครับก็เข้าอยู่ในเกณฑ์ที่จะเจ็บป่วยได้เรื่อยๆและบททดสอบสำคัญก็มาถึงในเหตุการณ์ที่ท่านกลับมาอยู่ประเทศไทยวันที่ท่านอยู่เยอรมันไม่มีใครรู้อยู่แล้วว่าท่านอยู่ที่ไหนทรงพระประชวรหรือไม่มีใครรู้อยู่แล้วแต่เมื่อท่านกลับมาอยู่ประเทศไทยตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วปรากฏว่ามีข่าวออกมาเรื่อยว่าท่านประชวรเช่นเมื่อเดือนธันวาก็มีข่าวลับออกมาว่าประชวรแล้วเข้าโรงพยาบาลกรุงเทพนั่นทีนึงแล้วครับแล้วมาอีกทีนึงก็เดือนเมษาพฤษภาที่เกิดขึ้นในขณะที่โรคโควิดกำลังระบาดอยู่ๆท่านก็หายตัวไปไม่เสด็จออกงานเลยก็เป็นธรรมดาครับเขาก็ต้องสงสัยกันแล้วก็เลยเกิดข่าวลือเรื่องทรงพระประชวรปรากฏตลอดระยะเวลา1เดือนมาจนกระทั่งถึงวันนี้สำนักพระราชวังไม่แถลงอะไรเลยครับไม่แถลงเลยว่าเรื่องที่ผ่านมาเป็นยังไงเพียงแต่ให้ตัวละครมากล่าวเช่นหม่อมเจ้าจุลเจิมหรือเอาพระมาแสดงบทบาทนี้2รอบ3รอบรอบสุดท้ายเอาพระมา4รูปเข้าไปในวังว่าจะไปเจริญวิปัสสนาแล้วก็ไม่มีรูปของรัชกาลที่10คนก็ยิ่งสงสัยกันใหญ่จนกระทั่งลือกันว่าพระองค์ท่านสิ้นพระชนม์แล้วซึ่งผมไม่ได้มีฐานะในการที่จะมาแก้ข่าวนี้แต่ก็พยายามที่จะให้ข่าวความเป็นจริงว่าพระองค์ท่านไม่ได้สิ้นพระชนม์เพียงแต่ว่าการแก้ข่าวของวังนั้นมีปัญหาในวิธีการนำเสนอผมก็เสนอในรายการหลายครั้งว่าเพียงแต่พระองค์ท่านเสด็จออกรับแขกเมืองเป็นปกติเท่านั้นเองละครับข่าวก็จบแต่ก็ไม่มีการแสดงไม่มีการเสด็จออกรับพระอคุณพระราชกัลยาณุกะหรือแสดงออกต่อสาธารณะจนกระทั่งพึ่งมาแสดงออกไม่กี่วันมานี้ทำให้ข่าวลือก็ไม่ยอมจบประชาชนก็ลือกันไปอีกวันนี้ผมก็เลยถือโอกาสนะครับมาสรุปถือว่าเป็นการสรุปข่าวเพื่อความเข้าใจแล้ววันนี้ท่านจะเห็นว่าทุกอย่างเนี่ยเป็นไปตามที่ผมก็จะกล่าวจะกราบเรียนท่านก็คือ1
ในหลวงทรงพระประชวรจริงแต่สำนักพระราชวังไม่เปิดเผยข่าวและหลักฐานที่ยืนยันก็คือการหายตัวไปเฉยๆยาวนานและไม่ยอมที่จะเปิดเผยข้อเท็จจริงใดๆแม้กระทั่งจะปรากฏพระองค์เองในต่อที่สาธารณะเป็นระยะเวลานานนับเดือนพอปรากฏต่อสาธารณะคราวนี้ก็ทรงพระแมสแล้วคันนี้ปิดหน้าแล้วในขณะที่พระองค์ในอดีตไม่ใช้หน้ากากเลยแม้จะมีโควิดระบาดตั้งแต่พระองค์ท่านเสด็จมาอย่าลืมว่าโควิดนี่ระบาดมาเป็นปีแล้วนะพระองค์ท่านก็ไม่ใช้หน้ากากเลยตั้งแต่23ตุลาคมปีที่แล้วการชุมนุมใหญ่กับประชาชนที่เกณฑ์กันมารับเสด็จก็ไม่รู้ใครมีติดเชื้ออะไรบ้างอย่าลืมว่าเชื้อโควิดนี่มันระบาดอยู่ในประเทศไทยฝังตัวอยู่ทั่วไปหมดแล้วนะครับที่มันระบาดหนักวันนี้ตั้งแต่23ตุลาคมเนี่ยครั้งที่1ครั้งที่2 21พฤศจิกายนและครั้งที่3ก็วันที่5ธันวาปีที่แล้วใน3ครั้งนั้นเชื้อต่างๆมีหมดแล้วครับแล้วประชาชนที่มาชุมนุมนั้นก็รับเสด็จแบบใกล้ชิดตามยุทธศาสตร์ที่ในวังวางไว้ให้เข้ามาอยู่ใกล้ชิดท่านอย่าลืมว่าพระองค์ท่านนั้นพระชนพรรษาก็พอสมควรแล้วนะครับอายุถือว่ามากแล้วนะครับแล้วก็เราก็รู้ว่าพระองค์ท่านมีโรคประจำตัวอยู่ไม่ใช่เป็นคนมีสุขภาพแข็งแรงเพียงแต่พระองค์ท่านพยายามจะแสดงตัวว่าเป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรงแล้วที่มาเป็นจุดไคลแม็กก็คือเรื่องโครงการราชทัณฑ์ปันสุขตั้งแต่เดือนมีนาเมษาต่อเชื่อมกันมีการเข้าไปสัมพันธ์กับคนในคุกมีการจัดทำโครงการกันทั้งประเทศสัญจรโลกก็เกิดขึ้นพระองค์ท่านจึงป่วยโควิดแต่ว่าพูดกันอย่างภาษาชาวบ้านคือมันเสียฟอร์มครับที่จะบอกว่าประมุขแห่งรัฐเป็นโควิดจริงๆมันไม่เสียหรอกครับและควรต้องบอกความจริงกับประชาชนด้วยแต่ว่าอาจจะเกิดความรู้สึกอย่างอื่นว่าเป็นไงเจอแล้วสิครับพระองค์ท่านพระองค์ท่านเล่นไม่ปิดหน้ากากเลยเสด็จไปเหนือไปใต้คุณนุ้ยพาไปเคลื่อนไหวทางการเมืองในช่วงที่พยายามจะเรียกศรัทธาจากประชาชนเพราะพระองค์ท่านหายตัวไปนานไปอยู่เยอรมันดังนั้นสิ่งนี้น่าจะเป็นยุทธวิธีและความรู้สึกว่ามันเสียฟอร์มเมื่อเป็นอย่างนี้ก็จึงไม่แถลงข่าวอะไรเลยไงครับพอทุเลาการอาการแล้วก็ออกมามีข่าวภายในบอกว่าพระองค์ท่านฉีดวัคซีนแล้วครับเป็นวัคซีนของดีทีเดียวแต่เนื่องจากสุขภาพมีปัญหาอยู่เดิมทำให้เกิดติดเชื้อได้ดังนั้นวันนี้ประจักษ์พยานที่ออกมาก็คือการปิดแมสตลอดเวลาแล้วคราวนี้และข้าราชบริพารทุกคนคนที่เข้าไปรับเสด็จถูกบังคับให้ใส่แมสหมดแล้วเมื่อก่อนไม่มีครับไม่มีแล้วบังคับไม่ให้ใส่ด้วยดังนั้นวันนี้ภาพจึงออกมาเป็นคนใส่แมสหมดเลยครับอย่างที่ในฉากที่ท่านเห็นและข่าวสองทุ่มถามว่าถ้าพระองค์ท่านยังสุขภาพแข็งแรงอยู่ทำไมต้องใช้แมสล่ะครับในเมื่อโควิดก็ระบาดอย่างหนักเนี่ยในช่วงเดือนที่ผ่านมาประเด็นตรงนี้จึงเป็นข้อสรุปที่บอกได้และก็อยากจะฝากไปถึงเพื่อนๆ
ทำรายการทั้งหลายนะครับที่พยายามจะเสนอข่าวว่ามีสิ้นพระชนแล้วแม้ว่าพระองค์ท่านจะปรากฏพระวรกายต่อสาธารณะเช่นการต้อนรับทูตจาก EU เนี่ยครับการรับทูตอิสราเอลเมื่อวันที่7มิถุนาปรากฏว่าผู้คนก็ยังบอกว่าไม่ใช่ครับดังนั้นปัญหาตรงนี้จะบอกกับท่านให้เข้าใจว่าเรื่องราวที่สับสนกันไปหมดหลายอย่างนั้นเกิดอะไรขึ้นเรื่องที่หนึ่งเกิดจากวังปกปิดข่าวสารและใช้กฎหมายใช้คุกตารางมาข่มขู่ไม่ให้คนพูดความจริงไม่ให้คนเข้าไปรู้ความจริงเหล่านี้ใครพูดก็เจอ112ตรงนี้เป็นอันตรายต่อวังเองนั่นก็คือทำให้คนไม่ไว้วางใจข่าวของราชสำนักไม่มีใครเชื่อประเด็นที่2ความไม่เชื่อนี้มันพัฒนาไปไกลเลยครับคราวนี้ไปไกลถึงขนาดว่าวังพูดอะไรก็ไม่เชื่อแล้วจนกระทั่งพระองค์ท่านปรากฏพระวรกายแล้วก็บอกตัวปลอมพยายามจะบอกว่าเป็นแบบเจมบอนใช้ตัวปลอมมาแสดงนี่ไปกันใหญ่เลยครับไปกันใหญ่เลยผมจึงมาสรุปสถานการณ์วันนี้ว่าเราควรอยู่กับข้อเท็จจริงแล้วแล้วข้อเท็จจริงวันนี้น่าจะจบตรงนี้คือมีการเจ็บป่วยจริงแต่พระองค์ท่านไม่ยอมรับความจริงสำนักพระราชวังไม่ยอมแถลงความจริงแล้วอยู่ๆก็มาปิดหน้าถ้าพระองค์ท่านแข็งแรงมาปิดหน้าทำไมวันนี้แสดงเห็นว่าข้อมูลที่เราได้รับเป็นการภายในนั้นใช่แล้วครับติดไวรัสโควิดไปแล้วแล้วก็รักษาพระวรกายหายแล้วแต่ว่าความแข็งแรงของร่างกายนี่ยังเป็นปัญหาจึงต้องใช้ความระมัดระวังสูงด้วยการต้องดูแลสุขภาพเป็นอย่างดีแต่เรื่องนี้มันไม่ได้จบเท่านี้ครับสิ่งที่เป็นอันตรายคือประชาชนยังติดตามสถานการณ์แล้วก็มีรูปถ่ายตั้งคำถามส่งความเห็นเข้ามาหาผมเป็นจำนวนมากเช่นรูปนี้ถ่ายจากทีวีในประเทศไทยท่านเห็นนะครับมีการตั้งข้อสังเกตอะไรต่างๆนานาเยอะแยะไปหมดรวมตลอดถึงภาพที่ถ่ายคู่กันในการต้อนรับแขกเมืองปรากฏว่าท่านดูภาพนี้นะครับมีการตั้งข้อสังเกตเยอะเดี๋ยวผมจะไปคุยกับท่านอีกในรายการข่าวประจำรายการเบรก3ภาพที่ท่านเห็นนี้นะครับในขณะที่คุณนุ้ยต้องเหยียดมือตรงแต่ในหลวงไม่เหยียดมือตรงและพระหัตถ์ข้างซ้ายเนี่ยมีลักษณะพิเศษซึ่งวันนี้ไปห้ามความรู้สึกของคนประชาชนไม่ได้ได้จับภาพมือของพาดข้างซ้ายของท่านนั้นมีลักษณะหงิกงอครับอันนี้ก็ผมก็มองว่าเดี๋ยวนี้ประชาชนมองข่าววังอย่างไม่เชื่อใจนี่คือผลร้ายที่เห็นจริงท่านดูนะครับรูปนี้เป็นรูปที่ทำมาเผยแพร่แล้วตั้งข้อสังเกตไว้แล้วไม่ใช่รูปเดียวครับพระหัตถ์ข้างซ้ายมือซ้ายของรัชกาลที่10นั้นมีลักษณะผิดปกติ
บางคนก็ตีความว่าเป็นตัวปลอมไม่ใช่ตัวท่านจริงแต่บางคนก็ตีความว่าตัวจริงแต่มือท่านมีลักษณะผิดปกติอาจจะมีการเจ็บป่วยอย่างหนักจนถึงขนาดมือนั้นยืดไม่เป็นปกติเหมือนคนทั่วไปเรื่องนี้ไม่ใช่ผมคิดนะครับแต่คนในออนไลน์เขาคิดกันผมสรุปได้เพียงอย่างเดียวว่านี่เป็นผลร้ายจากระบบข่าวสารของวังที่ไม่ยอมเปิดเผยข้อเท็จจริงกับประชาชนจนกระทั่งคนไม่เชื่อข่าวของวังแล้วขนาดเห็นออกรับทูตยุโรปทูตอิสราเอลเมื่อวันที่7ก็ยังบอกเป็นตัวปลอมแล้วก็มองกันต่างๆนานาไปตรงนี้อย่ามองว่าเป็นเรื่องของการจับผิดหรือว่าเป็นเรื่องของการมองเกินเหตุเกินผลสิ่งที่เป็นเหตุเป็นผลที่สุดก็คือเป็นเพราะเราสร้างระบบข่าวสารปิดของวังและไม่ให้ใครพูดถึงสื่อมวลชนในประเทศไทยก็ไม่มีใครกล้าพูดผมได้คุยกับท่านไปเมื่อวันจันทร์เอาข่าวของคิมจองอุนที่หายตัวไปเป็นเดือนเอามาเปรียบกับข่าวผู้นำไทยสื่อมวลชนในประเทศไทยลงข่าวคิมจองอุนเหมือนกับว่าแหมมันอึดอัดหัวใจเหลือเกินเพราะข่าวไทยประมุขไทยลงไม่ได้ประชาชนก็ตั้งคำถามกับสื่อไทยว่าทำไมข่าวผู้นำไทยหายตัวไปทำไมคุณไม่ลงข่าวกันเลยทั้งหมดนี้คือการใช้กฎหมายการใช้ศาลตำรวจกระบวนการยุติธรรมที่ถูกสั่งการแบบเผด็จการจึงไม่มีสื่อใดกล้าลงข่าวเหล่านี้เลยวันนี้มันกลายเป็นบูมแรงตีกลับไปที่วังแล้วคือไม่มีใครเชื่อข่าววังแม้เหตุการณ์วันนี้สุนายจะยืนยันก็จะถูกวิจารณ์จากคนทั่วไปว่าต่างๆนานาได้แต่ผมก็ยืนยันตามข่าวว่าในการวิเคราะห์สถานการณ์นั้นเราจำเป็นต้องยืนกับข้อเท็จจริงที่เป็นเหตุเป็นผลมากที่สุดเพื่อจะได้อ่านเหตุการณ์ได้นี่คือรายการเกาะติดคิดทันข่าวแต่สิ่งสำคัญที่ผมจะต้องฝากไว้ตรงนี้สำหรับหน่วยยุทธศาสตร์ของทหารก็ดีหน่วยยุทธศาสตร์ข่าวของวังก็ดีควรจะต้องรับฟังก็คือนี่คือสิ่งที่ไม่ถูกต้องและผิดธรรมเนียมปฏิบัติการประชวรของในหลวงและพระราชินีนั้นโดยธรรมเนียมปฏิบัติหรือพิธีการทูตจะต้องแจ้งให้ประชาชนทราบไม่ใช่ปกปิดทำลับๆล่อๆกันอย่างนี้แล้วอันตรายต่อไปที่จะเกิดขึ้นนั่นก็คือสิ่งที่เขาวางแนวปฏิบัติไว้นี้เพื่อความปลอดภัยของพระองค์ความปลอดภัยขององค์พระประมุขถ้าพระองค์จะเป็นอะไรไปก็ต้องไปตามข้อเท็จจริงว่าพระองค์ท่านป่วยอะไรและส่งผลอะไรให้เกิดขึ้นไม่ใช่อยู่ๆพระองค์สมมติพระองค์เกิดสิ้นพระชนขึ้นมาแล้วก็มาแถลงข่าวว่าเป็นเรื่องนั้นเรื่องนี้โดยไร้เหตุผลนี่ไม่ได้นะครับผมจะนำเหตุการณ์ให้ในประวัติศาสตร์ไม่ท่านดูเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์การลอบสังหารกษัตริย์เนี่ยเขากระทำกันแล้วก็โกหกประชาชนว่าไม่ใช่เป็นการลอบสังหารแต่เป็นการเจ็บป่วยและสิ้นพระชนจักรพรรดิปีเตอร์ซาปีเตอร์ที่3แห่งรัสเซียในช่วงปีคศ1762กษัตริย์ซาปีเตอร์ที่3นี้มีพระราชินีชื่อพระนางแคทเธอรีน
ขึ้นครองราชได้อยู่6เดือนครับขึ้นครองราชเมื่อวันที่5มกราคม1762สิ้นพระชน9กรกฎาคม1762ครับขึ้น6เดือนตายเลยแล้วในประวัติศาสตร์ในเวลานั้นก็บอกว่าพระองค์ท่านเป็นโรคปัจจุบันเป็นโรคลมและสิ้นพระชนเลยณเวลานั้น200กว่าปีที่ผ่านมานั้นไม่มีใครกล้าเถียงอยู่แล้วข้อเท็จจริงถูกทหารที่เป็นชู้ของราชินีสังหารครับราชินีแคทเธอรีนเธอคนนี้ได้สมคบกับชู้ที่เป็นทหารสังหารซาจักรพรรดิซาปีเตอร์ที่3แล้วก็โกหกกับประชาชนว่าซาเป็นโรคลมตายและตัวเธอก็ขึ้นเป็นกษัตริย์เลยครับเป็นพระนางแคทเธอรีนไปหาดูประวัติศาสตร์ได้เขาเรียกนางแคทเธอรีนร้อยชู้ขึ้นครองราช40กว่าปีเลยเห็นไหมครับและปรากฏว่าองค์ที่สองที่ถูกสังหารใกล้ๆกันก็คือลูกชายของพระนางแคทเธอรีนที่เกิดจากกับจักรพรรดิปีเตอร์นั่นแหละก็คือซาโพลที่1พอพระนางแคทเธอรีนสิ้นพระชนเนื่องจากแก่แล้วก็ตายลูกชายก็ขึ้นลูกชายก็เป็นซาชื่อซาโพลที่1ปรากฏว่าขึ้นครองราชเมื่อปี1796อยู่ได้5ปีตายอีกเหมือนกันครับถูกลอบสังหารอีกแล้วแล้วก็ออกข่าวว่าสิ้นพระชนด้วยโรคลมเป็นลมตายแต่ประวัติศาสตร์หลังจากที่ระบบซาล่มสลายแล้วการค้นคว้าประวัติศาสตร์ก็ชัดเจนว่าจักรพรรดิซาโพก็ถูกสังหารจากคนสนิทพระราชบิดาก็คือจักรพรรดิปีเตอร์ที่3ก็ถูกพระมารดาสังหารเรื่องราวอย่างนี้ในยุโรปเกิดขึ้นบ่อยเขาจึงได้วางกฎเกณฑ์การเรื่องสุขภาพอนามัยของกษัตริย์เนี่ยจะต้องมีการรายงานตลอดนะครับเราไม่เปรียบเทียบกับกษัตริย์ไทยนะครับเพราะกษัตริย์ไทยเมื่อ100 200ปีนั้นก็เป็นอย่างนี้ครับแต่เมื่อโลกพัฒนาแล้วเนี่ยธรรมเนียมปฏิบัติของราชสำนักในหลายราชสำนักเขาวางเป็นกฎเกณฑ์เพื่อความปลอดภัยของพระมหากษัตริย์ในการที่จะถูกลอบปลงพระชนแล้วก็ป้ายสีว่าเป็นโรคป่วยแล้วเสียชีวิตเขาจึงต้องมีธรรมเนียมปฏิบัติในการรายงานสุขภาพเมื่อมีการพระประชวรไม่ว่าจะเล็กน้อยเป็นหวัดหรืออะไรต่างๆเนี่ยเขาต้องรายงานเพื่อให้รู้สถานะสุขภาพของพระองค์ไม่ใช่บอกว่าวันนี้แข็งแรงแข็งแรงแล้วอยู่ๆเอ้าพรุ่งนี้เกิดเหตุอะไรก็ไม่ทราบเป็นโรคอะไรไม่ทราบแล้วก็สิ้นพระชนม์ไปเฉยๆอย่างนี้ไม่ได้ที่พูดอย่างนี้ไม่ใช่เรื่องแช่งแต่เป็นเรื่องที่เราคนที่จงรักภักดีคนที่อยู่ในระบบกษัตริย์นั้นระบบปกครองแบบที่มีกษัตริย์เป็นประมุขนั้นควรจะต้องเข้าใจดังนั้นวันนี้ผมนำมาเสนอก็เพื่อให้เห็นความเป็นจริงว่า 1. การปิดข่าวและใช้กฎหมายบังคับที่จะลงโทษโดยศาลก็สั่งได้อัยการสั่งได้หมดถ้าใครไปพูดเรื่องนี้จะถูกดำเนินคดีสื่อมวลชนเขาเลยไม่ลงเลยครับเดี๋ยวนี้สื่อมวลชนกลายเป็นถ้าข่าวราชสำนักรับข่าวแจกอย่างเดียว
2ถ้าเรายังปฏิบัติกันอย่างนี้ต่อไปนอกจากประชาชนจะไม่เชื่อข่าววังแล้วจะเกิดปัญหาความสับสนในวังอย่างมากที่สุดในอนาคตในการชิงอำนาจกันในรั้วในวังวันนี้เราก็เห็นแล้วนะครับเราจะได้เราได้เห็นความเป็นจริงว่าวันนี้การชิงอำนาจกันในรั้วในวังนั้นมันเกิดขึ้นแต่ยังไม่ถึงขั้นแตกหักเรื่องการทำข่าวสะท้อนที่การทำข่าวนั่นก็คือการทำข่าวหรือที่เราเรียกว่า IO ของราชสำนักเนี่ยมีการเปลี่ยนมา3ชุดแล้วนะครับข่าวภายในที่ขณะนี้เราเก็บมาแล้วเรารู้มาว่าเกิดอะไรขึ้นชุดที่1เป็นชุดที่ต่อเชื่อมาจากรัชกาลที่9ในช่วงรัชกาลที่9ต่อเชื่อมกับรัชกาลที่10ในราชสำนักก็มีทีมงานที่เราเรียกว่าข่าวประชาสัมพันธ์หรือจะเรียกว่า IO หรืออะไรก็แล้วแต่อย่างที่ท่านเห็นเนี่ยข่าว2ทุ่มออกมาทั้งหมดเนี่ยจะเป็นข่าวที่เกิดจากคณะประชาสัมพันธ์ของวังเขากั่นกองมาดังนั้นท่านจะเห็นนะครับรูปถ่ายต่างๆนั้นโดยปกติเราจะไม่มีรูปของกษัตริย์ในท่าที่ไม่เหมาะไม่ควรไม่มีเลยแต่ตอนหลังนี่มีภาพข่าวออกมาเยอะเนื่องจากว่าเรื่องการทำข่าวการขาดประสบการณ์ของทีมงานปัจจุบันนี้ทีมที่หนึ่งที่เขาทำงานตัวนี้ในสมัยรัชกาลที่9ต่อเชื่อมกับรัชกาลที่10นั้นการที่ประชาชนจะเข้าใกล้ชิดกษัตริย์และจะถ่ายรูปได้ตามสบายใจนั้นทำไม่ได้ครับภาพถ่ายทั้งหมดจะถูกกันกรองจากราชสำนักแล้วตากล้องที่ถ่ายเป็นตากล้องราชสำนักเท่านั้นดังนั้นภาพในรัชกาลที่9มาจะออกมาเป็นเนียนหมดเห็นไหมครับไม่ใช่มีใครมีกล้องก็ถ่ายได้ไม่ใช่นะครับแต่ปรากฏว่าชุดนี้ถูกโละไปแล้วเมื่อรัชกาลที่10ขึ้นครองราชทีมงานเก่าของรัชกาลที่9รวมถึงทีมประชาสัมพันธ์ถูกโละไปหมดแล้วก็จึงเกิดทีมที่2ขึ้นในช่วงระยะเมื่อก่อนที่ท่านจะเสด็จกลับมาประเทศไทยเมื่อเดือนตุลาคมชุดที่2เป็นชุดของวังในรัชกาลที่10ก็เป็นชุดราชสำนักที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้คือกองราชเลขาก็ยังอิงหลักการเดิมนะครับในการทำข่าวประชาสัมพันธ์แต่เมื่อท่านกลับมาเดือนตุลาคมแล้วมาจะมาจัดการปัญหาเรื่องม็อบคณะราษฎรอันนี้เป็นชุดใหม่ครับชุดใหม่นี้ตามสายข่าวของเราบอกว่าเป็นชุดของคณะครอบครัวคือคนใกล้ชิดพระองค์ท่านก็มีทั้งนุ้ยกับก้อยเนี่ยไงครับดังนั้นจึงเกิดภาพข่าวการประชาสัมพันธ์ IO อีกแบบหนึ่งแบบที่หนึ่งก็จะเห็นก็คือเปิดให้ประชาชนนี่เข้ามาใกล้ชิดพระองค์แล้วเปิดให้ประชาชนนี่เซลฟี่กันได้เต็มที่ดังนั้นจึงเกิดภาพที่เกิดขึ้นในทางสาธารณะคือหน้าตาของรัชกาลที่10กำลังซับเหงื่อบ้างหน้าเบ้บ้างเดินเอียงบ้างอะไรต่างๆนี่คือการ IO ที่ควบคุมไม่ได้เพราะว่าเป็นยุทธศาสตร์ของนุ้ยที่ทำขึ้นเพื่อที่จะให้ใกล้ชิดกับประชาชนแล้วผลออกมาในทางลบคณะนี้รูปธรรมอีกอันหนึ่งก็คือการทำข่าว IO
ที่มีลักษณะต้องการตัดต่อให้ข่าวเนี่ยเป็นบวกวันนี้ในวังปรากฏว่าทีมชุดนี้มือไม่ถึงครับเราจึงเห็นภาพที่ปรากฏออกมาแยกเป็นสองทางทีมของนุ้ยกับทีมของก้อยในข่าวของนุ้ยนุ้ยก็จะเป็นคนจัดการโดยทีมงานของเธอแล้วก็เลยเกิดภาพปรากฏที่วันที่ผิดเอาข่าวเก่ามาตัดต่อใส่ข่าวใหม่เพื่อจะทำ IO ว่าพระมหากษัตริย์ทรงมีพระนามัยสมบูรณ์มาตั้งแต่ต้นเราถึงได้เห็นภาพที่มีลักษณะตัดต่อแล้วเกิดตำหนิเรื่องวันเวลาตำหนิเรื่องชุดตำหนิเรื่องเหตุการณ์นี่คือชุดปัจจุบันซึ่งเราจะได้ติดตามดูกันต่อไปนะครับและนี่คือข้อสรุปของช่วงระยะเวลาเดือนเศษที่ผ่านมาที่มีข่าวลือเรื่องทรงพระประชวรจนกระทั่งเกิดลือใหญ่ไปถึงขั้นสิ้นพระชนจนกระทั่งถึงเหตุการณ์ขณะนี้ยังมีคนอีกส่วนหนึ่งไม่เชื่อว่าพระองค์ท่านปรากฏกายนั้นเป็นตัวจริงอันนี้ขอโทษนะผมไม่ได้เห็นด้วยนะแล้วก็ผมก็อยากจะฝากให้เพื่อนๆว่าการติดตามข่าวเหล่านี้ควรจะติดตามด้วยข้อเท็จจริงอย่าใช้อคติเมื่อเราได้ข้อเท็จจริงแล้วเราถึงจะสรุปสำหรับผมสรุปได้ว่าทิศทางการเมืองที่จะเกิดขึ้นต่อไปนี้ข่าวของวังยังจะถูกปิดลับยังจะถูกปิดบังข้อผิดพลาดทั้งหมดไม่ให้เห็นและเป็นลักษณะพิเศษเป็นที่เป็นพระดำริของรัชกาลที่10เองที่ปรากฏหลักฐานจากการที่พระองค์แก้ไขรัฐธรรมนูญในหมวดพระมหากษัตริย์เรื่องการตั้งผู้สำเร็จราชการเมื่อพระองค์ท่านไม่อยู่ในประเทศไทยและพระองค์ท่านก็เสด็จไปต่างประเทศเข้าออกโดยไม่บอกใครเลยแล้ววันนี้ก็ติดตามมาด้วยเจ็บป่วยก็ไม่บอกความจริงกับใครนี่คือทิศทางการเมืองที่เราจะต้องใช้เป็นพื้นฐานในการประเมินข้อเท็จจริงและท่าทีของวังเกี่ยวกับเรื่องนี้เดี๋ยวเราจะได้คุยต่อไป